ยามใดกระแสจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำถูกกระแสบาปอกุศลที่เขาเข้าไปบังคับบัญชาอยู่ภายในให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วประมาทเลินเล่อเผลอเลอไม่ทำคุณงามความดีแถมทำแต่สิ่งที่ไม่ดีหมกมุ่นอยู่ในอบายมุขทั้งหลายคดโกงคอร์รัปชันมีความตระหนี่ไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันมีความเห็นแก่ตัวเมื่อนั้นเศรษฐกิจก็จะตกต่ำฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลโรคภัยแค่เจ็บก็เกิดขึ้นมากมายที่จะฆ่าชีวิตมนุษย์มีโรคต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่มนุษย์ไม่เคยเจอโรคชนิดนี้มาก่อนก็จะเกิดขึ้นมาอยู่ยากถ้าที่จะหาก็จะหาได้ยากที่จะมาขจัดโรคมนุษย์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นศีลธรรมนี่แหละจะช่วยคุ้มครองโลกให้ปลอดภัยให้ตั้งใจกันให้ดีใครไม่ทำช่างเขาเราทำก่อนหมู่คณะของเราจะต้องเริ่มก่อนต้องเป็นผู้นำบุญผู้นำสิ่งที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีของโลกผู้นำแห่งศีลธรรมผู้นำทางชีวิตจิตวิญญาณไปในทางที่สูงขึ้นใครเห็นแก่ตัวเราไม่เห็นแก่ตัวใครสร้างบาปเราสร้างบุญใครหวั่นไหวเราไม่หวั่นไหวใครกำลังใจตกต่ำเรากำลังใจสูงขึ้นไม่หวั่นไหวในการสร้างบารมีสร้างกันเรื่อยไปตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมบุญบารมีของเราเรื่อยไปอย่างนี้ถูกต้องนะจ๊ะทำต่อไปเถิดความมืดในโลกนี้เนี่ยมีไม่เกิน12ชั่วโมงชั่วโมงที่13มันก็จะสว่างสวัยขึ้นความมืดในชีวิตความมืดในเศรษฐกิจที่ตกต่ำมันก็ไม่อยู่กับเรานานหรอกมันอยู่กับเราชั่วคราวไม่ช้ามันก็จะจากไปให้ชิงช่วงในจังหวะสถานการณ์อย่างนี้สร้างบารมีให้มันยิ่งขึ้นไปเป็นสถานการณ์ที่อำนวยในการสร้างบารมีถ้าเราจะศึกษายอดนักสร้างบารมีในการก่อนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาจะชิงช่วงการสร้างบารมีในยุคทุพพิกภัยยุคข่าวอยากมาแพงกระยุคต่างๆเหล่านั้นแหละชิงช่วงสร้างบารมีเพราะบุญมันแรงตอนช่วงนั้นแต่ใครทำได้ถือว่ามีกำลังใจอันสูงกระแสทานแห่งบุญก็จะสอดละเอียดซ่อนกันมาในภายในตัวของเราพลิกผันชีวิตให้ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าใครๆทั้งสิ้นนี่แล้วก็มีแบบอย่างกัน